มินาสายะปริตังภูธัมมังคารามปฏิสิทธิยาสัพพโรคมินาสายะปริตังภูธัมมังคารามช่วงนี้พระพุทธเจ้านะคะก็จะได้ฉันภัตตาหารในช่วงเช้าช่วง
ทีนี้ได้มือที่ล้วงกระเป๋าครับประคองเข้ามือเลยครับผมหนึ่งสองเฮ้ยกดหน้าลงอีกหน่อยครับหนึ่งสองได้ไปจมูกไปแตะตรงที่พระเจิมนิดนึงครับเท่านั้นครับเลยค่อยๆเงยหน้ามามองหน้าเต้นิดนึงยิ้มให้เขาเมื่อที่จับมันอยู่ต่ำลงนิดนึงครับเยอะเลยการเอิร์ธอาคิดหนึ่งดีครับคิดกันเข้ามาอีกหน่อยดีครับเอามือหาไส้จับข้างกันไหมโอเคคนหน้าลงมาขยับนิดนึงโอเคสักครู่หนึ่งสองสามอีกรูปจ้าหนึ่งสองสามใครมือว่างยกมือโอเคครับต้องกลัวต้องอ้ายเชิญด้านนี้เข้ามาเด้อ
ันข้างล่างเนี่ยเร็วI'm not afraid to die.
รักเมียอย่ารุนแรงค่อยแซงอย่าขับไปรักเมียต้องยอมเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมใครรักเมียต้องเข้าใจไม่มีใครใหญ่กว่าเมียรักเมียอย่าเถียงเมียคำพูดเมียใหญ่กว่าใครแล้วก็ชาติหน้าเกิดหนใดจงจำไว้จงมีเมียค่ะความดีกับเขาขอเรียนเชิญเจ้าบ่าวค่ะคุณวิทยาหงเวียงจันทร์นะคะหรือคุณเต้ยค่ะด้านหน้าคุณพ่อคุณแม่นะคะเชิญคุณอาใหม่ค่ะนะคะคุณอาสะดวกไหมคะครอบครัวเจ้าบ่าวก็ขอรับประกันว่าเราดูแลเจ้าสาวอย่างดีนะครับแล้วก็ให้ความคุ้นแล้วก็ดูแลแล้วก็ครอบครัวของเราเองแล้วก็ครอบครัวเจ้าสาวด้วยตรงนี้ก็ขอที่จะยินดีด้วยว่าและดูแลอย่างดีครับไม่มีนะคะวันนี้มีแต่สิ่งที่อยู่ในใจมันตื้นตันไปหมดนะคะคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ที่เป็นผู้ให้กำเนิดน้องเตยมาน่ารู้นะมีใจร้ายได้แต่รู้ไผ่นั่นวันนี้ผมก็ฐานะพ่อเจ้าบ่าวครอบครัวเราก็มีความ
ทุกวันข้อมูลก็สามคือสอนว่าจะดูแลผู้สุดท้ายให้เป็นอย่างดีครับครอบครัวเดียวกันครับค่ะทางนี้ทางบ้านของเจ้าสาวค่ะวันนี้บ้านของเจ้าบ่าวยืนยันแล้วค่ะวันนี้มีทั้งแขกรวมถึงความเชื่อมั่นนะคะว่าจะดูแลเจ้าสาวอย่างเป็นอย่างดีวันนี้สิ่งใดที่อยากพอมาเห็นแล้วทางครอบครัวของเจ้าบ่าวทางญาติเจ้าสาวรู้สึกว่าตื้นตันใจพูดอะไรไม่ค่อยคงจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีซึ่งทางคุณพ่อเป็นทางญาติของเจ้าบ่าวก็จริงอย่างแล้วเราพร้อมที่จะมอบลูกสาวคนนี้ให้ครอบครัวทางสุพรรณบุรีได้ดูแลนะครับสุพรรณบุรีกาฬสินธุ์ก็ไม่ไกลไม่ใกล้ไม่ไกลเท่าไหร่ครับเดินทางตั้งแต่2โมงเช้าถึง3ทุ่มไม่ไกลเลยค่ะไม่ไกลครับเพราะว่าใจเรารักนะครับใจเราผูกพันพอได้ยินข่าวก็ดีใจปกติแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะไปมาลำบากนะครับหลังจากที่เกษียณอายุราชการแล้วก็เดินเงินก็ไม่ค่อยสูงแต่ด้วยทางพ่อของเจ้าสาวนะครับแม่เจ้าสาวเป็นลูกล่างทางภาษาพูดไทยเรียกว่าลูกล่างเป็นลูกคนที่สองซึ่งทางครอบครัวที่เขาแต่งงานแล้วก็มอบให้ผมเป็นคนดูแลเราก็จะต้องดูแลให้ไปสูงครับโอ้โหขอบพระคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านเฒ่าแก่นะคะค่ะถือว่าท่านเฒ่าแก่ได้พูดไปหมดแล้วนะคะทีนี้คุณพ่อคุณแม่ค่ะที่พูดอย่างนี้แล้วก็ไว้วางใจขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะคุณพ่อนะคะตอนนี้ทั้งสองครอบครัวค่ะผู้ใหญ่นะคะมีความเห็นและยินดีที่จะให้ทั้งสองใช้คำว่าครอบครัวร่วมกันนะคะเจ้าบ่าวค่ะหน้าที่ของเรามาแล้วค่ะต่อจากนี้เจ้าบ่าวจะต้องไปหาตัวเจ้าสาวค่ะพ่อแม่ยกให้เรียบร้อยแล้วแต่เจ้าสาวซ่อนอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้เลยค่ะเราจะเห็นถึงกลิ่นอายของความน่ารักของโลกที่ว่าจะเป็นแล้วพ่อใช่ไหมคะมีคนดักนะได้ๆๆได้ใครเห็นเข้ามาดูค่ะเดี๋ยวก้นขึ้นแบบนี้อ่ะไปใกล้ๆเจ้าสาวกันจะได้ตามมองหน้าตามองหน้าตาใส่แบบนี้ภาษาจับแก้มใส่ค่ะจับแก้มใส่ค่ะทางโน้นโอเคของหน้าตาของตัวเองตัวไปใกล้ๆทำประมาณใกล้ๆสวยให้ดำดงเขาพี่ขอซบไปอีกเจ้าสาวซบไปซบไปหลับตาหลับตาเต้หลับตาครับยิ้มเราก็อยู่ในช่วงครอบครัวที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะผู้บ่าวสาวคุณพี่การถัดไปคือการเปิดสินสอดหรือการพิจารณาเจ้าสาวนะคะขอเรียนเชิญคุณแม่ค่ะทุ่งเทียนแพงมณฑานะคะเปิดทุ่งพานได้เลยค่ะแม่ได้ค่ะวันนี้มีสิ่งใดคุณแม่จะได้ตรวจดูคุณแม่เปิดกล่องแหวนดูนะคะว่าแหวนเพชรยังใส่อยู่ไหมนะคะตรวจดูนิดนึงถูกต้องค่ะคุณแม่หยิบขึ้นมาหนึ่งปึกแล้วกรีดดูนิดนึงค่ะคุณแม่ได้เลยค่ะโอ้โหสวยงามค่ะมีอีกไหมคะคุณแม่กระเป๋าด้านหลังโอเคค่ะและนี่ก็คือการตรวจสินสอดนะคะและลำดับทันทีการบูรณาสินสอดเปรียบสมให้งานทองที่วันนี้นำมาใช้ในพิธีสู่ขมอบของขวัญให้ทั้งสองครอบครัวค่ะทีนี้ลำดับถัดไปจะได้ขอเรียนเชิญผู้ใหญ่นะคะขอเริ่มต้นที่ฝั่งของเจ้าบ่าว
โดยที่จะได้โปรยสิ่งของมงคลเพื่อที่จะเป็นการอวยพรให้กับครอบครัวของทั้งสองค่ะก่อนที่จะมาวันหน้าใช่ค่ะท่านค่ะเข้ามาค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะรวมถึงดอกไม้มงคลดอกดาวเรืองท่านค่ะหากไปหวานที่ใดก็เกิดให้ความเจริญงอกงามพิมพ์ให้หลับนะรวมถึงนะคะสีพันธุ์นี้คือข้าวตอกดอกไม้เขาบอกว่าข้าวตอกเนี่ยเป็นข้าวคั่วที่เบ่งบานกลายเป็นข้าวตอกเป็นการอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวเปรียบเสมือนความรักที่เบ่งบานนะคะและสุดท้ายนี้ทั้งสองครอบครัวได้อวยพรเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยค่ะลำดับถัดไปคู่บ่าวสาวจะได้ช่วยกันนะคะแก้มัดผ่านปูเรียงสินสอดนะคะและช่วยกันมัดนะคะให้แน่นเหมือนการร่วมกันทำร่วมกันสร้างค่ะสักครู่นะคะค่ะช่วยกันมัดได้เลยนะคะทั้งสองท่านเลยถูกต้องค่ะเราจะแน่นเลยค่ะแน่นหนาดีเป็นอย่างมากขอบคุณค่ะทีนี้บ่าวสาวค่ะบ่าวสาวร่วมกันประคองพานนะคะมาหาคุณพ่อและคุณแม่ได้ๆขยับไปนับแล้วคุณแม่ช่วยรวบพานขึ้นมาอุ้ยอุ้ยนับนะโอ้ยอีกหนึ่งพิธีการที่สำคัญเลยคือของต้องหนึ่งทีนะครับทำไปค่ะเพื่อที่จะได้ให้เกียรติครอบครัวของเจ้าสาวนะคะขอเริ่มต้นที่ทางด้านของฝั่งเจ้าบ่าวค่ะคุณได้ค่ะนะคะเป็นฝั่งไฟฟ้านะคะอวยพรให้ลูกชายจับไว้ก่อนมองกล้องหนึ่งทีจับแม่พอจับแหวนมาปิดหน้ามันให้เด้อสวยงามค่ะวันนี้เราจะแจมอย่างช้าๆมองตามองกล้องและมองแหวนนะคะมองกล้องหนึ่งทีครับผมหนึ่งสองสามเต้ขอจุ๊บไปที่แหวนหนึ่งทีครับผมโอเคค่ะเอ้ยโอเคค่ะสวยงามค่ะสะดวกที่ไหลนิดนึงได้ไหมคะที่ไหลค่ะขอบคุณค่ะเจ้าบ่าวร่วมหัวเจ้าสาวนิดนึงนะคะลบเลยอันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าสาวแล้วค่ะเจ้าสาวหันไปหาคุณพ่อคุณแม่นะคะของเม่งของเม่งแม่ของเม่งเม่งน้าผ่านนะคะได้ดูแลเจ้าสาวมาเป็นอย่างดีเลยค่ะที่สำคัญนะคะก็คือพี่จัดสบายก่อนสามเต้ชี้ไปที่แหวนตัวเองหน่อยครับหนึ่งสองโอเคแหวนวงนี้ไปอยู่ที่นิ้วของใครหาเหี้ยช้าๆจับไว้ก่อนนะจับไว้ก่อนนะมือขวาไปแตะแก้มเต้หน่อยลูบๆๆๆๆเอ้ยไม่ใช่เต้โอเคทีนี้เจ้าสาวชี้พิกัดไปที่พิกัดให้เห็นนิดนึงค่ะเจ้าบ่าวเห็นพิกัดแล้วเข้าไปอย่ารีรอค่ะถ่ายไม่ทันเอ้ยเอ้ยเหรอละเขินเขินโอเคโอเคค่ะสวยงามค่ะขอถ่ายรูปก่อนนะครับดีๆทุกท่านค่ะมองกล้องนะคะเจ้าสาวเจ้าบ่าวชูแหวนชิดกันนิดนึงค่ะโอเคครับผมหนึ่งสองสามคุณพ่อบิดตัวมาด้านนี้หน่อยครับบิดตัวมาด้านนี้นิดนึงยืดตัวครับผมปึ๊บสวยครับหนึ่งสองขอเปลี่ยนเป็นบี้มดหน่อยครับบี้มดไปค่ะมินิฮาร์หนึ่งสองสามอายุสี่สิบว้าวให้เบาสาวนิดนึงเบาสาวมองหน้ากันนิดนึงครับผมโอเคครับผมหนึ่งสองสามสวยโอเคขอเสียงตบมือขอเสียงตบมือให้พิธีการอันสวยงามนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่โนราหงเพ็ญจันทร์ค่ะเป็นการ
วันนี้พ่อแม่มีสิ่งของหนึ่งสองสามโอ้อีกทีนะครับอีกทีนะครับหนึ่งสองโอเคครับเขาเพิ่งทำโดยวันนี้คุณอาค่ะมีสิ่งของมงคลนำมามอบให้กับผู้บ่าวสาวพร้อมกับคำอวยพรนะคะให้กับลูกๆทั้งสองแล้วจากนี้ค่ะยังมีผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัวนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ลูกครับหนึ่งสองโอเคค่ะอีกสองท่านถัดไปค่ะเดี๋ยวคุณพ่อเราคุณแม่ไปด้วยนะครับเดี๋ยวคุณพ่อเราคุณแม่สักพูดอาจจับด้วยกันเลยค่ะมองกล้องครับเจ้าสาวมองกล้องได้จ้ะกล้องนี้จ้ะหนึ่งสองค่ะและอีกสองท่านค่ะที่เป็นในส่วนไม่มีนะคุณพ่อคุณแม่รับของกล้องขออนุญาตรับแล้วมองกล้องนะจ๊ะคุณพ่อชิดเข้ามาอีกนิดนึงจ้าโอเคขออนุญาตมองกล้องจ้าหนึ่งสองโอเคครับย้อนหลังไหนค่ะแล้วเจ้าสาวมีของกล้องนะคุณตาเดินชิดเข้ามานิดนึงโอเคดีจ้ามองกล้องจ้าหนึ่งสองเป็นของขวัญรับไหว้โอเคขออนุญาตจับทางไว้แล้วมองกล้องเลยจ้าหนึ่งสองสามโอเคครับเชิญคุณปู่และคุณย่าคุณลุงคุณป้าจับพังไว้นะจ๊ะคุณป้าได้เดินชิดเจ้าบ่าวเข้าไปหาเจ้าบ่าวนิดนึงครับโอเคดีครับพยันมองกล้องครับหนึ่งกล้องนี้ครับกล้องนี้โอเคดีครับหนึ่งสองคุณป้าพินนะคะเป็นสองท่านเพื่อที่จะขึ้นรับไหว้โอเคครับค่ะจะได้เตรียมปักพร้อมเป็นผู้ถัดไปค่ะมองกล้องมาเลยจ้าคุณพี่ผู้หญิงจะเดินชิดเจ้าบ่าวเข้าไปนิดนึงโอเคก็มาเป็นผู้ถัดไปค่ะโอเคกล้องนี้นะจ๊ะหนึ่งสองสามคุณลุงหวานและลุงนี้นะคะลุงหวานและป้าเมย์นี้จะได้เตรียมตัวเป็นคุณลุงคุณป้าจับไว้แล้วมองกล้องไปเลยจ้าคุณป้าเดินชิดเข้าไปทางเจ้าบ่าวนิดนึงจ้าโอเคดีจ้าหนึ่งสองสามโอเคครับจะได้เตรียมความพร้อมเป็นคู่ถัดไปค่ะหนึ่งสองสามในงานของเรามีพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะและขอเรียนเชิญนะคะผู้ถัดไปค่ะคุณนัทเชิญคุณลุงคุณป้าจับไว้แล้วมองกล้องหน่อยจ้ากล้องนี้นะจ้ากล้องนี้จ้ะหนึ่งสองสามโอเคขอเรียนเชิญคุณลุงแก่และป้าเพศค่ะคุณลุงแก่และคุณป้าเพศนะคะจะได้เตรียมตัวเป็นผู้ถัดไปค่ะรับแบบพ่อยันมองกล้องนะจ๊ะหนึ่งสองโอเคครับรับไหว้พ่อยันมองกล้องนะจ๊ะหนึ่งสองโอเคครับวันนี้ไม่สามารถกล่าวนามได้ทุกท่า
และคู่ถัดไปค่ะขอเรียนเชิญอานูอานนท์ค่ะรับแล้วมองกล้องมาเลยจ้ะกล้องนี้จ้ะ1 2โอเคค่ะขอเรียนเชิญป้าเปิ้ลนะคะและคุณป้าเดือนค่ะคุณลุงเดินชิ้นเข้ามานิดนึงเดินชิ้นมากหน่อยนิดนึงโอเคดีครับ1 2โอเคครับวันนี้นะคะคุณพรนะคะจะได้เป็นอีกสองท่านถัดไปรับฟังไว้แล้วมองกล้องไปเลยจ้าคุณพี่ด้านในเดินชิ้นเข้ามานิดนึงจ้าโอเคดีครับ1 2มีขัดที่ไรนะเพิ่มเติมได้นะคะนับจำนวนขึ้นครูได้ในการขึ้นรับไหว้ครูแขกให้กับลูกๆทั้งสองโอเคครับนี้ญาติจากฝั่งกาฬสินธุ์นะคะเข้าสู่อีกหนึ่งพิธีการสำคัญคือพิธีหลับน้ำบ่วยทองคุณยายให้เจ้าสามแล้วครับเขาทุกอย่างเราไหนเนาะเด็ดไหนเป็นตัวนั้นเลยซ่อมนะ
คือพิธีหลังน้ำอวยพรให้กับผู้บ่าวสาวThank you.
ขอมองกล้องหนึ่งยกครับจะมีเราอยู่ในช่วงสุดท้ายค่ะพิธีการสุดท้ายของขบวนตักบาตรนะคะรวมถึงรับไหว้ผู้ใหญ่ผูกแขนและขณะนี้เราอยู่ในช่วงของพิธีหลังน้ำอวยพรให้กับพระนาในช่วงเที่ยงและเราจะกลับมาเจอการจ่ายพิธีต่างพื้นที่รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะจะได้ร่วมกันถ่ายภาพในวันสำคัญให้กับผู อันนี้เรียบร้อยครับอ่ะคุณพ่อครับมันไหนลูกเขยไปไหนครับคุณพ่ออ่ะคุณแม่อบไหลลูกสาวไปหนึ่งสามอ่ะยังไงลูกมีนางฟ้าอยู่สองคนนะระวังนิดนึงหนึ่งสามสามเอาไปเขาแบบเอามือแตะไปที่หัวน้องนิดนึงโอเคเออโอเคหนึ่งสองสามโอเคครับผมมือมาหนึ่งลูกจ้าเล็บๆไปหนึ่งสองสามโอ้เก่งเข้ามาครับตีโค้งเข้ามาหน่อยตีโค้งเข้ามาหน่อยโอเคเรายิ้มครับผมหนึ่งสองสามเริ่มจากยกโป้งมาก่อนค่ะหนึ่งสองสามมีฮันมาเลยค่ะหนึ่งสามเชิญนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะ
ะกล้องนี้นะครับ1 2 3ชูไม้ชูมือมา1รูปครับพี่1 2ยกโป้งมาหน่อย1ที1 2 3 1 2 3เชิญเลยจ้าแม่น้องชายหยิบมาทางนี้นิดนึงนะโอเคครับ1 2 3อีกรูปครับผม1 2 3ยกโป้งมาอีกครั้งนี่ๆครับเข้าได้เลยครับโอเคครับผมอยู่ใจชิดเข้าหาเจ้าบ่าวนิดนึงโอเคครับโอเคครับน่าจะหมดแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาแม่จะอุปโมงค์นะคะทั้งสองครอบครัวเลยค่ะคุณพ่อเช่นกันทีนี้เดี๋ยวยกพร้อมกันแล้วส่งให้คุณแม่เจ้าสาวนะคะนับหนึ่งสองยกคุณแม่ค่ะคุณแม่รับงานม้วนเป็นเลขแปดค่ะแม่ทั้งสองอันติดเป็นเลขแปดเดียวกันเลยค่ะแม่รวมถึงสายสินที่อยู่ด้านล่างด้วยนะคะและแม่สวมเข้าไปที่ข้อมือของเจ้าสาวนะคะถูกต้องค่ะเสร็จแล้วค่ะทีนี้ใครจะเป็นผู้นำนะคะบ้านนี้ใครเป็นใหญ่เดี๋ยวเรามาลองดูกันพร้อมนะคะปอสาวอย่าชิงลุกขึ้นก่อนนะคะเดี๋ยวเรานับถอยหลังพร้อมกันถ่ายวิดีโอไว้ได้เลยนะคะนับ5 4 3 2โอ้โหตอนนี้มันนี่จะเองเย้เอ้ยคนเร็วเยอะมากพี่มดเอาตรงนี้ขึ้นมาลูกโอเคครับชูไม้ชูมือมา1รูปครับผม1 2 3ทีนี้ของรับบ้านนี้ให้จ้าเฮ้ยกดหน้ามองตัดตรงนี้นี่เฮ้ยไปโยกไปแต่ละฝั่งครั้งนึงเอาไปนี่ยังไงได้ป่ะสองเฮ้ยมองกล้องจ่ายหนึ่งสองเงยหน้าอย่างนี้นะค่ะหนึ่งสองน้องผาบ่าวสาวนิดนึงก็สาวข้อเขียนไปหน่อยจ้ามีฮันหนึ่งทีค่ะหนึ่งสองชูไม้ชูมือมาหนึ่งลูกสองนิ้วลูกโอเคหนึ่งสองโอเค